วันหนึ่งผู้ชายที่เรียกได้ว่าเจ้าชู้อ่ะทำรายการก็เจ้าชู้อ่ะนึกออกป่ะทุกอย่างที่อยู่กับมันจะต้องอยู่กับผู้หญิงภาพลักษณ์ดีอ่ะว่างั้นเถอะภาพลักษณ์ดีใครก็ชื่นชมดีเข้ามาในชีวิตพ่อทำยังไงกับผู้ชายคนนี้เตือนไหมพ่อเตือนมาแรกๆพ่อไม่ให้คบเลยดีกว่าห้ามเลยห้ามเลยพ่อบอกว่าเขาปากไม่ดีนี่เขาแบบเป็นดีเจอยู่คลื่นนึงอ่ะเขาฟังอยู่นะแบบแย่มากสามคนตรงนี้ก็ไม่มีใครปากดีนะอะไรนะใช่ใช่เขาหยาบนี่นะพวกเราเนาะเขาหยาบเขาแบบดูเจ้าชู้ข่าวข่าวเขาไม่ดีผมก็ทองแบบทรงอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นน่ะผมมีนัทเน็กเป็นไอดอลทำไมอยู่ดีๆไอ้นิวเคลียร์วันนั้นอ่ะต้องยอมรับนะว่าอีเพชรจ้าคนจีบมันกับพี่สาวมันโคตรเยอะมากอ่ะเยอะวันตอนช่วงที่ผมจีบเนี่ยผมต้องไปต่อคิวรับรับเขาอ่ะคือต่อจากจริงเหรอพระเอกหรือใครไม่รู้มาจีบเขาอยู่เขาก็ไปกินข้าวพอเขากินเสร็จหนุ่มกรรชัยยังจีบเลยมึงสมัยก่อนเนี่ยกูจำได้เลยอ่ะเยอะแยะทั้งวงการทั้งวงการเขากินข้าวกับคนอื่นอยู่แล้วคุณต้องไปแล้วคุณก็ไปรอเพื่อพาเขาไปดูหนังต่อเงี้ยเหรอแล้วก็ผมก็พาเขาไปกินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็พาไปกินขนมผมพาไปกินไอติมต่อกันจริงเหรอเพราะผมเป็นแบดบอยผมไม่แคร์อยู่แล้วตอนนั้นไม่แล้วตอนนั้นคุยกับคนอื่นอยู่เหรอตอนนั้นใช่ใช่เขาก็บอกแต่อันนี้ก็ไม่แคร์เขาเหมือนกับว่าเขากำลังตัดสินใจอยู่ว่าเขาอ่ะเลือกใครเลือกใครเขาไม่สิทธิ์เลือกแล้วก็โอเคอยากแฟร์นะเป็นหนึ่งในตัวชอยเขาใหญ่พระเอกนั่นหมายถึงไปกินข้าวพระเอกคนนั้นเพราะผมไปรับจากร้านอาหารเลยไม่ไปนั่งรอเลยเหรอเชียร์ไม่รอผมไปพอดีอะไรพอดีไม่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 คุยไม่รู้เรื่อง12 1รอบอ่ะคุยไม่รู้เรื่องหลังจากที่ได้คุยกันมาแบบไปกินข้าวดูหนังก็รู้ว่าคุยไม่รู้เรื่องคุณที่พูดเรื่องนึงเราคุยเรื่องคุยไม่รู้เรื่องก็อะไรที่ทำให้2คนสุดท้ายแล้วยาวขนาดนั้นน่ะอยู่ด้วยกันคุยคุยไม่รู้เรื่องอยู่4ปีแล้วทนกันได้ยังไงวะทะเลาะจัดรายการวิทยุเงี้ยทะเลาะกันทุกวันทั้งวันวันละแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพราะว่าอาจจะความต่างของความคิดครับแล้วเราอ่ะเป็นแบบคนนี้เลี้ยงถูกเลี้ยงมาเกรด A ส่วนผมเนี่ยพ่อไม่เลี้ยงอันนี้ถูกเลี้ยงมาแบบเกรดเดนแบบอันหมาครับผมโถถุยคืออันนี้เลี้ยงมาแบบพ่อแบบเป็นนักเลงก็เลี้ยงแบบเขื่อนดิบดิบพ่อก็มีลูกทั้ง5คนเขาก็ไม่ได้แบบว่าโหเราอะไรมากเราก็เลี้ยงมาแบบดิบดิบโตมาแบบเถื่อนๆมีเพื่อนผู้ชายเวลาเราคุยหรือปฏิบัติต่อเขาอ่ะก็จะเถื่อนไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาเจอมาเขาได้รับมาทั้งชีวิตก็เลยเกิดการขัดแย้งจนกระทั่ง4ปีตกตะกอนเราเลยเริ่มรู้ว่าอ๋อเขาโตมาอย่างดีเราช้าเลยว่าเราเองที่มันเพราะเรามีอีโก้ไงพี่เราแบบเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้นำอะไรเงี้ยเธอต้องตามฉันแต่ไปมาคิดไปคิดมาคือมองไปถึงครอบครัวเขาอ๋อเขาถูกเลี้ยงมาแบบนี้นี่ว่าเราต่างหากที่ทำตัวผิดมาตลอดครั้งหนึ่งแกเคยเกือบเลิกกันเลิกกันออกสื่อเลยแหละไอ้ครั้งหนักสุดอะที่ตอนนั้นคนด่าว่าเลิกกันเพื่อถ่ายโฆษณาอ๋อถือว่าเป็นครั้งใหญ่สุดป่ะใหญ่สุดค่ะตอนนั้นแกจะทำไม่ดีสุดเรื่องอะไรเรื่องความจริงก็เรื่องผู้หญิงละค่ะเรื่องผู้หญิงเรื่องผู้หญิงมันมีเรื่องผู้หญิงมาเกี่ยวมันหลายเรื่องมากทั้งผู้หญิงทั้งเรื่องกินเหล้าทั้งโกหกทั้งแบบทุกอย่างเป็นปัญหาที่มีมาตลอดที่คบกันนี่ใช่แต่เรื่องนั้นมันพีคสุดเราทะเลาะกันที่งานแต่งพี่เบเบ้แล้วนิวก็เลยจะกลับบ้านเขาก็เลยบอกว่าเขาจะกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนกับพอนิวกลับบ้านไปปุ๊บเหมือนมันมีเซนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้า IG เข้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนไปเข้าไปที่ผับที่นึงอ่ะอยู่ๆแล้วเข้าไปที่ผับที่นั้นดูสถานที่คือนิวเป็นพวกจับผิดอยู่แล้วไงชอบเข้าไปในสถานที่ต่างๆแล้วดูว่ามีรูปที่มีแท็กสามีเรามั้ยมีสามีเราอยู่รูปนั้นมั้ยมีใครถ่ายเห็นสามีเราแว๊บๆมั้ยเขาเป็นดาราเวลาใครไปเจอใครเขาก็ชอบถ่ายรูปไงแล้วก็เข้าไปเลยออนิกนี่มันผู้ชายพี่ชายคนนี้มันคุ้นๆคือผู้หญิงแบบอะไรอย่างเงี้ยแกเพิ่งแยกกับฉันแท้ๆเพิ่งแยกก็แบบนิวก็โทรไปอยู่ไหนกำลังกลับบ้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะถึงบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้หกปรากฏบุกไหมอะไรนะคนอย่างแกบุกแน่นอนก็ไม่ได้บุกไม่ได้บุกคือแค่นั้นเราก็ไม่โอเคแล้วแล้วคือมันก็มีคนแมสเซจมาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ถ่ายรูปคู่กันเฉยๆนะเขาอยู่ด้วยกันเขาแบบคุยกันเขาถือกระเป๋าให้กันอะไรอย่างเงี้ยเงียบไปวะเราก็แบบเงียบไม่มีอะไรไม่เงียบไม่มีอะไรแก้ตัวแก้ตัวเลยเหรอไม่มีครับแก้ตัวเลยเหรอใครผู้หญิงนะ
ไม่คือวันนั้นวันนั้นน่ะคือเมาจำอะไรไม่ได้แล้วตั้งแต่งานแล้วก็แต่งงานแต่งงานก็ไปได้อันนี้เป็นไปได้แล้วก็โกรธกันทะเลาะกันเสร็จปุ๊บใจอ่ะคิดว่าจะกลับบ้านแล้วแหละแต่พอดีเพื่อนโทรมาเฮ้ยเราอยู่ RCA เอองั้นเราไปดีกว่าไม่ได้ช่วงเวลามันแบบกำลังเมาด้วยกำลังหงุดหงิดด้วยหงุดหงิดมากเลยไปทุกที่อ่ะมากตอนนั้นหงุดหงิดมากแบบไม่คือทะเลาะกันแบบเล็กๆอ่ะผู้หญิงมาตอนไหนอ่ะโอ้ยผมเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราเหมือนเป็นเรือที่มันลอยอยู่ในทะเลแล้วเพิ่นมีใครขอถ่ายรูปอ้าวมาเลยน้องทะเลาะกับเมียแล้วแชะโชว์แชะไปเรื่อยถ่ายรูปกับผู้หญิงเขาจะไม่โอบไม่จะโกรธมันโกรธของเราเราลอยทะเลไปแล้วคือเราก็อยู่ในนั้นอะเต้นลำไม่ได้คิดอะไรหรอกจริงๆเราไม่ได้คิดอะไรหรอกใช่ไล่ลำวิทยายุทธอยู่ในนั้นครับผมแล้วโกหกอีกยังมีสติโกหกอีกเออบอกภาพตัดแต่แบบกลับบ้านมากลับบ้านแต่ว่าจะอยู่ในผับมันโกหกแบบอัตโนมัติเหรอออโต้เออแล้วอย่างนั้นหลังจากนั้นปุ๊บหลังจากที่คดีใหญ่สุดยังจับได้อีกไหมเรื่องผู้หญิงไม่มีแล้วค่ะไม่มีเลยเหรอนางเขาใช้เวลาง้อนานมากทำขาดเขาว่ายังไงหลังจากนั้นที่แบบเพชรจ้าไปง้อก็คือเลิกก็คือไปนะก็คือไม่เอาแล้วนะแต่ตอนที่เลิกกันปุ๊บนิวปิดโทรศัพท์ไปต่างจังหวัดเลยหนีเลยล่ะหนีง้อไหมได้สติแล้วง้อไหมโอ้โหว้าหมดเงินไปหลายแสนเลยครับผมง้อไงวะผมต้องใช้ทีมงานจ้างเขาไม่อยากเจอหน้าผมผมต้องเอาลูกน้องจ้างทีมงานทั้งหมดเนี่ยไปหาเขาไปง้อแทนผมต้องไปเข้าห้องเสียงอัดเป็นเสียงดีเจแล้วก็พูดขอโทษเพื่อเอาไปเปิดในห้องโยคะเขาเงี้ยกำลังเต้นโยคะอยู่พอเบรกปุ๊บเป็นเสียงดีเจเข้าสายเป็นดีเจเพชรจ้ามาขอโทษนิวเคลียร์ในฟิตเนสเงี้ยผมต้องใช้ทีมงานเสร็จปุ๊บรู้ว่าเขาไปต่างจังหวัดกับเพื่อนให้ทีมงานไปเซตเขาไม่อยากเจอเราก็เลยไม่ไปไปเขาใหญ่กันไปตั้งพุซื้อใส่ชุดหมีจุดแต่ไฟไฟเนี่ยจ้างไปหมดแบบใช้สมองพลังงานสมองเยอะมากเพื่อจะง้อเขากลับมา